ผัวเหี้ยมเปิดปากหินทุบน้องนุ่นบนถนนถึงบ้านใช้อิฐทุบหัวซ้ำศพยัดกระเป๋าไปเผาทิ้งผัวเหี้ยมเปิดปากหินทุบน้องนุ่นบนถนนก่อนนำร่างที่ยังมีลมหายใจกลับบ้านใช้อิฐทุบหัวซ้ำเสียชีวิตเอาศพยัดกระเป๋าไปเผาทิ้งอำพรางเมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567พลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยภายหลังสอบปากคำนายสิริชัยรักทองอายุ33ปีหรือนายทอยก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวชนลดาหรือน้องนุ่นอายุ27ปีซึ่งเป็นภรรยาพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวว่าผู้ต้องหารับสารภาพแล้วคำให้การสมเหตุสมผลส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันเพราะดื่มสุราแล้วเมาหลังจากไปเลี้ยงฉลองวันเกิดมาแล้วภรรยามีการพูดถึงแฟนเก่าของนายสิริชัยจนทะเลาะบอกแว้งกันในระหว่างเดินทางจึงนำมาสู่การทำร้ายร่างกายพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวต่อว่าช่วงที่ทำร้ายริมถนนและใช้หินทุบขณะนั้นภรรยายังไม่เสียชีวิตและพากลับมาที่บ้านเท่าที่เค้นถามคือมาทำร้ายร่างกายอีกครั้งในบ้านโดยใช้อิฐบล็อกทุบที่ศีรษะซึ่งฝ่ายผู้ตายน่าจะไม่มีแรงทะเลาะอะไรด้วยแล้วเพราะโดนทำร้ายสะบักสะบอมมาตั้งแต่รอบแรกพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวอีกว่าด้วยความโมโหและความเมาจึงทำร้ายร่างกายเพิ่มอีกที่บ้านจนเสียชีวิตในบ้านพอช่วงเช้ารู้ว่าภรรยาเสียชีวิตจึงเอาศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางไปตรงจุดที่พบศพที่จอปราจีนบุรีคาดว่าเป็นจุดที่เปลี่ยวจึงทิ้งศพตรงนั้นและเผาอำพรางศพพลตำรวจตรีปรารถนากล่าวต่อว่าเกิดเหตุวันที่18กุมภาพันธ์ประมาณตีหนึ่งกว่าหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็นำนางสาวชนลดากลับมาที่บ้านขณะนั้นยังไม่เสียชีวิตพอทำร้ายอีกครั้งและรู้ว่าเสียชีวิตช่วงเช้าจึงเดินทางออกจากบ้านตอน9โมงเช้าแล้วนำศพไปเผาในช่วงเที่ยงวันที่18กุมภาพันธ์ก่อนเดินทางมาแจ้งความว่าภรรยาหายตัวไปในวันที่19กุมภาพันธ์ด่วนผัวรับสารภาพแล้วฆ่าน้องนุ่นเผยนำศพไปทิ้งฉะเชิงเทราหลังมีปากเสียงกันเปิดคำสารภาพผัวโหดอ้างพลั้งมือฆ่าน้องนุ่นก่อนเผาศพอำพรางคดีทิ้งสวนยางช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวหัวหน้าวงมือที่3กินบนเรือนที่รถบนหลังคาระเบิดนับเวลาถอยหลังช็อกเจ็บปวดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีหมอลำดังโพสต์โดนนอกใจเหยียบศักดิ์ศรีผัวพ่อของลูกและความเป็นผัวของหัวหน้าวงมือที่3ทำร้ายครอบครัวกินบนเรือนที่รถบนหลังคาแฟนคลับช็อกแห่ส่งกำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณบิ๊กบ่าวอุดรพาเพลินสามีนักร้องหมอลำชื่อดังแพรวพราวแสงทองหลังจากล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์67ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสต์ประกาศเรื่องราวสุดช็อกถูกภรรยานอกใจสุดเจ็บปวดว่าพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ต่อคนที่ผมรักผมก็ถวายหัวให้มาโดยตลอดทุกวินาทีเพราะผมรู้ว่าผมมาจากที่ไหนและกำพืชผมเป็นใครแต่สิ่งที่ข่อยได้รับตอบแทนคือความเจ็บปวดถ้าไม่เป็นผมคงไม่มีวันเข้าใจผมไม่อยากเป็นแบบนี้แต่เพราะผมรักเขามากผมก็เจ็บจากเขามากและนี่เป็นรักแรกของผม.เมียคนแรกผมพยายามสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดในรูปแบบของผมไม่ว่าจะทำอะไรก็นึกถึงหน้าลูกๆเสมอจนตอนนี้มันเหมือนระเบิดที่นับเวลาถอยหลังแต่บางทีคนเราอาจไม่ใช่ปูนไม่ใช่เหล็กที่จะทนได้เสมอผมอาจจะไม่ดีพอสำหรับเขาก็ยอมรับเพราะอายุน้อยและอาจจะไม่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่ผมไม่เคยคิดนอกใจเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวก็มีแต่ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อคนข้างหลังมันผิดที่ผมยังอายุน้อยและผิดที่ผมไม่ดีเท่าที่เขาต้องการแล้ววันนี้สิ่งที่ผมได้รับการตอบแทนจากความซื่อสัตย์
คือและบักผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครมันดีแค่ไหนปล่อยให้หยามน้ำใจผมถึงขนาดนี้ทำไมไม่นึกถึงหัวอกผมบ้างและปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาจนวินาทีนี้ปล่อยให้มันเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกหรือแม้กระทั่งความเป็นผัวของหัวหน้าวงบักผู้ชายมันก็ไม่มีอย่างอายไม่มีความเป็นลูกผู้ชายก็รู้ว่าเขามีผัวมีลูกทำไมมึงถึงไม่ยอมถอ.อย.ถ้าผมไม่ดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนบอกสอนผมสิผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกสิ่งเพื่อคนที่ผมรักที่สุดเพื่อครอบครัวทำไมต้องทิ้งกันกลางทางแบบนี้ลูกสองแล้วนะมันใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าที่คุณปล่อยให้คนที่สามเข้ามาทำร้ายครอบครัวของเราคนนี้บอกเลยกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาสุดท้ายนี้แสงทองฟินแลนด์มันก็คือส่วนหนึ่งของตัวผมทุกอย่างยังต้องเดินหน้าและพัฒนาต่อไปเพื่อคนข้างหลังปล.พยพฟินแลนด์สถานะความเป็นพ่อแม่ก็ยังอยู่คงเหมือนเดิมตลอดไปท่ามกลางเพื่อนนักร้องแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากอาทิบ่อมีบักไดมาแทนที่บอสได้ดอกครับฮักบอสทั้งสองเสมอครับผมกำลังใจเด้อกอดถ้าเป็นอย่างที่ป้าอ่านและตีความมีอะไรก็จับมือกันไว้ไม่มีบักไดมาพังทลายหัวใจแม่ของลูกเราได้หรอกค่อยๆ คุยกันอย่าลืมนะคะว่าเรามีดวงใจสองดวงอยู่ที่บ้านกำลังน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งเขากำลังเติบโตคิดถึงลูกเป็นหลักป้ารักหนูทั้งสองนะคะเป็นต้นสลดเปิดคลิปสุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สามีสุดรักก่อนโดนผัวฆ่าโหดเผาร่างจัดเค้กเซอร์ไพรส์ชวนเพื่อนมาร่วมฉลองวันเกิดทำให้อย่างดีทุกอย่างสลดเปิดคลิปสุดท้ายน้องนุ่นจัดงานวันเกิดให้สามีสุดรักก่อนโดนผัวฆ่าโหดเผาร่างสุดช็อกความจริงช็อกความจริงคดีสะเทือนขวัญผัวฆ่าเมียผัวโกหกหมดจากกรณีนายสิริชัยรักทองอายุ33ปีเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีว่านางสาวชลดามุทุวงศ์หรือน้องนุ่นอายุ27ปีภรรยาหายตัวไปอ้างทะเลาะกันในรถขณะกลับจากปาร์ตี้กับเพื่อนๆเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วเมียเปิดประตูลงจากรถวิ่งไปเรียกแท็กซี่ติดต่อไม่ได้อีกเลยเหตุเกิดคืนวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากนั้นแม่ของภรรยาได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไม่เชื่อลูกเขยเหตุที่ผ่านมานายสิริชัยมีพฤติกรรมใช้กำลังทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำล่าสุดคลิปกล้องวงจรปิดพบนายสิริชัยโกหกเพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ฝ่ายหญิงไปขึ้นแท็กซี่แต่อย่างใดแต่กลับไปเจอนายสิริชัยลากภรรยาทำร้ายโหดทั้งจิกหัวลากกระทืบต่อยเตะใช้หินทุบก่อนผัวโหดรับสารภาพพลั้งมือฆ่าภรรยาสาวก่อนขับรถนำร่างไปเผาอำพรางคดีที่ปราจีนบุรีแล้วกลบเกลื่อนเข้าแจ้งความภรรยาหายนั้นล่าสุดรายการลุยชนข่าวเปิดคลิปปาร์ตี้วันเกิดที่น้องนุ่นภรรยาจัดให้นายสิริชัยสามีโดยชวนเพื่อนๆมาร่วมสังสรรค์โดยมีลูกน้อยไปด้วยรวม 7-8 คนพร้อมจัดเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีด้วยสุดท้ายกลับต้องมาตายสลดเพราะสามี